แพ้ให้เธอทุกทางหมดหัวใจแพ้เธอหมดทุกทางจริงๆไม่ไหวยังไงคำว่ารักก็ยังอยู่กลางหัวใจเธอเก่งที่ทำให้ฉันยังจำเธอไม่ลืมกลับมาอยู่กันต่อนะครับในรายการ OIC นะครับวันนี้ถือว่าเป็นความโชคดีของพิธีกรมากๆครับเพราะว่าวงที่ผมชอบมากเนี่ย มาร้องเพลงสดๆให้ฟังในรายการของเราถูกต้องแล้วนะครับที่สำคัญนะครับมาร้องเพลงให้เป็นซิงเกิลใหม่นะฮะและเป็นเพลงเรียกอกหักเพลงแรกของวงด้วยนะครับครับพร้อมยังพร้อมไหมพร้อมไหมไม่ดังเลยพร้อมไหมโอเคครับดูพร้อมแล้วไปเลยเธอเก่งจักเจสิพายุฝนที่โหมกระหน่ำท่ามกลางคำว่าเราที่เป็นอดีตไปท่ามกลางเงาของไฟที่สะท้อนบนถนนใหญ่รับรู้ถึงความสะใจของใครบางคนท่ามกลางเดือนและดาวที่ค่อยๆลาไปท่ามกลางความเสียใจที่ไม่มีใครสนท่ามกลางหยดน้ำตาที่มันยังรินไหลหล่อนเพราะรู้ว่าคนอีกคนเข้าไปมีใครเธอแกล้งที่ทำให้ฉันยังจำเธอไม่ลืมเธอแกล้งที่ทำให้ฉันดื่มดำกับความทุกข์ทนเธอแกล้งที่ทำให้ฉันเจอใครกี่คนก็ไม่ทำให้ลืมเธอไปจากหัวใจฉันแพ้ให้เธอทุกทางโอ้ที่รักฉันแพ้ให้เธอทุกทางหมดหัวใจแพ้เธอหมดทุกทางจริงๆไม่ว่ายังไงคำว่ารักก็ยังอยู่กลางหัวใจฉันคิดถึงเธอทุกทีโอ้ที่รักเริ่มต้นไม่ได้สักทีกับคนนี้คิดถึงเธอเหลือเกินหมดหัวใจฝนฟ้าจะเป็นอย่างไรหัวใจก็ยังเป็นของเธอนั่งมองเธอแล้วยิ้มให้รู้เก่าๆเหลือเพียงคำว่าเราที่มันแค่เพียงรูปถ่ายเหลือเพียงลมหายใจที่ใกล้เบาลงเธอแกล้งที่ทำให้ฉันยังจำเธอไม่ลืมเธอแกล้งที่ทำให้ฉันดื่มด่ำกับความทุกข์ทนเธอแกล้งที่ทำให้ฉันเจอใครกี่คนก็ไม่ทำให้ลืมเธอไปเจ็บหัวใจฉันแพ้ให้เธอทุกทางโอ้ที่รักฉันแพ้ให้เธอทุกทางหมดหัวใจแพ้เธอหมดทุกทางจริงๆไม่ไหวยังไงคำว่ารักก็ยังอยู่กลางหัวใจฉันคิดถึงเธอทุกทีโอ้ที่รักสักทีกับคนนี้คิดถึงเธอเหลือเกินหมดหัวใจฝนฟ้าจะเป็นอย่างไรหัวใจก็ยังเป็นของเธอ
ายช่วยกันร้องทุกคนนะพร้อมกันฉันแพ้ให้เธอเธอทุกทีโอ้ที่รักเริ่มต้นไม่ได้สักทีไม่ว่ากับคนไหนเพราะคิดถึงเธอเหลือเกินได้ยินไหมฝนฟ้าจะเป็นอย่างไรหัวใจก็ยังเป็นของเธอฉันยังเป็นของเธอเธอเก่งครับขอบคุณที่ช่วยกันร้องด้วยฮะสวัสดีครับพี่เซ็นเตอร์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีแฟนคลับพี่เซ็นเตอร์ด้วยครับเดี๋ยววันนี้คุณก่อนมากันเยอะเลยนะพี่นะใช่ขอบคุณก่อนนะฮะที่มือคีย์บอร์ดนะครับเล่นแบ็กอัพให้ด้วยนะครับคุณครับพี่เอ็ดดี้พี่คีพี่โอพี่หมูนะครับวันนี้มาสตูดิโอ OAC เราเล่นสดๆเลยแฟนคลับก็มาโหนแน่นสตูดิโอนี่คือแบบเพลงเพิ่งปล่อยใช่ไหมพี่เพิ่งปล่อยแฟนคลับร้องมากันหมดแล้วอะเมื่อกี้ใช่เดี๋ยวว่าแต่แฟนคลับเลยเด็กฝึกงานเราเนี่ยใส่ไมค์ที่ยืนร้องโอ้โหร้องข้างหลังเนี่ยเขาสั่งงานแล้วไม่ถูกเลยให้มันสั่งอะไรมาร้องกันเองเลยเออแอบร้องที่รักที่รักอีกเดียวเลยเนี่ยนะฮะเดี๋ยววันนี้ครับได้คุยสดๆแน่นอนนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวให้พี่ๆเขาพักแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่กับเจ็ดเซตเตอร์โอเคฉันแพ้ให้เธอทุกทางโอ้ที่รักฉันแพ้ให้เธอทุกทางหมดหัวใจแพ้เธอหมดทุกทางจริงๆไม่ว่ายังไงคำว่ารักก็ยังอยู่กลางหัวใจเธอเก่งที่ทำให้ฉันยังจำเธอไม่ลืมเจ็ดเซตเตอร์สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับพี่เอ็ดดี้พี่ทีพี่โอพี่หมู4คนนะครับวันนี้มาคุยสดๆในรายการเรานะครับเมื่อกี้เนี่ยเราดูเป็นแบบตัวอย่างมิวสิกวิดีโอมาโหทั้ง MVแจ๋มมากเลยครับพี่นะเมื่อกี้ไม่เกี่ยวเพลงเลยใช่ไหมชอบมากชอบมากแต่ว่ากระปุกครับผมนะกระปุกเป็นชื่อหน้าหยอดวันนี้คนคุยเรื่องนักเอกมิวสิกวิดีโอเกี่ยวกับเพลงของพี่ๆก่อนเห็นว่าเพลงนี้เป็นเพลงเศร้าเพลงแรกของเจสซิเตอร์เลยนะครับพี่ก็จะบอกว่าเพลงแรกที่เป็นเพลงเศร้าเนี่ยในอัลบั้มล่าสุดดีกว่าจริงๆเมื่อชุดก่อนๆชุด1ชุด2ก็มีเพลงเศร้าแต่ว่ามันก็ไม่ได้เศร้าลีฟขนาดนี้ไม่หมดไม่หมดมันไม่ได้แบบเศร้ามากขนาดเพลงนี้ครับแล้วทำไมถึงทำเพลงแบบเศร้ามากขนาดเพลงนี้ออกมาครับพี่เรื่องจริงเรื่องจริงเหรอยังมันเป็นหันลบด้วยมันไม่แน่มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบบังเอิญมากจริงๆแล้วจะเซตเตอร์เนี่ยเราทำเพลงซิงเกิลใหม่ไว้แต่เป็นเพลงเร็วเพลงสนุกสนานเลยเฟี้ยวฟ้าวมากแต่ว่าวันนั้นบังเอิญผมไปนั่งประชุมกับพี่ฟองเบียร์แล้วพี่ฟองเบียร์เพิ่งแต่งเพลงนี้ได้แล้วเขาก็เอามาดีดเป็นกีตาร์อะคูสติกให้ผมฟังแล้วผมรู้สึกว่าโอ้โหเพลงนี้มันมีพลังมากแล้วผมรู้สึกว่าแบบมันกระแทกจิตใจคนได้ง่ายแน่นอนผมก็เลยขอพี่ฟองเบียร์มาเอามาทำเป็นเจสเตอร์แล้วกันนะครับเพราะว่า
เราไม่เคยมีไม่ใช่ไม่เคยมีเราไม่ได้ปล่อยเพลงเศร้ามานานมากแล้วก็เลยขอพี่เบียร์มาเลยว่าเอามาอาร์เรนจ์ให้เป็นเจสเตอร์นะครับพี่เบียร์ก็โอเคตอนแรกเขาว่าจะร้องเองอันนี้คือพัดมือชกเลยใช่ขอกันด้านๆอย่างเงี้ยครับผมพี่เบียร์ก็ให้มาแบบง่ายๆเลยพี่เบียร์ให้มาแบบงงๆครับผมครับก็โอเคจนตอนนี้ปล่อยมาเพิ่งคิดได้ว่าโดนเอาเพลงมาแล้วสายไปแล้วสายไปแล้วแล้วถามต่อหน่อยว่าเมื่อกี้เนี่ยคือได้ยินครั้งแรกเมโลดี้จากไกคิดาคูสติกใช่ไหมครับแล้วพอเราได้เพลงจริงๆว่าเรายึดเข้ามาได้แล้วเนี่ยเราเอามาทำอะไรต่อบ้างพี่ตอนแรกก็คือทำเป็นเวอร์ชันอะคูสติกนั่นแหละครับกีตาร์ตัวเดียวกับเสียงร้องพิธีเลยซึ่งผมรู้สึกว่าเจสเตอร์เนี่ยมันพลังที่จะส่งออกไปมันมีมากกว่านั้นครับคือไอ้ตัวแมสเซจของข้อความเนี่ยพิธีสามารถสื่อสารได้ดีอยู่แล้วแหละครับก็เลยเอามาทำเป็นแบนด์ดีกว่ามีกลองมีเบสมีกีตาร์แล้วก็มีเครื่องสายด้วยครับแล้วก็เราอาร์เรนจ์ให้เป็นร็อกแอนด์โซลมันจะต่างจากเพลงอื่นของเจสเตอร์อยู่พอสมควรเพราะว่าเพลงอื่นๆมันจะมีความบราวซิ่งเด้งๆหน่อยแต่เพลงนี้เราเน้นความหนักแน่นของความเป็นร็อกเข้าไปครับค่อยๆหนักไปนะแบบมันค่อยๆหนักขึ้นเรื่อยๆใช่ค่อยๆบิ้วค่อยๆบิ้วแล้วเพลงก็แบบจำง่ายพี่โอ้ครับพี่ฟังแบบนิดเดียวนะจำได้แล้วโอ้ทีรักเลยนั่นประเทศนั่นประเทศทีรักทีรักไม่ใช่อีรักโอ้ทีรักถามของพาร์ทพิธีดีกว่าแต่พอตอนแรกที่ได้ฟังเพลงนี้เรารู้ว่าต้องร้องเพลงนี้พี่การสื่อสารอารมณ์เพลงนี้มันยากไหมพี่กับพี่อ่ะคือตอนที่ได้ยินครั้งแรกรู้สึกว่าเฮ้ยเพลงนี้เพราะมากเมโลดี้มันติดหูง่ายนะครับแล้วก็คิดว่าคงไม่น่าจะยากมั้งเนี่ยพอเรามาร้องจริงๆเฮ้ยเรากลายเป็นว่าเราติดเสียงนุ่มของเราเหมือนกันมันก็เลยต้องทำกันบ้านค่อนข้างเยอะเราก็มานั่งดูว่าประโยคไหนท่อนไหนที่มันควรจะต้องใส่ฟีลลิ่งเข้าไปก็ไปนั่งอ่านเนื้อแล้วก็แบบดูว่าเอ้ยคำนี้มันควรจะต้องอารมณ์แบบนี้อะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ได้พี่โอเนี่ยคุมอ่านอยู่แล้วแหละทุกเพลงแล้วก็มีพี่ฟองเบียร์มาช่วยคุมอ่านด้วยพี่ฟองเบียร์ก็เป็นคนเขียนเพลงนี้ออกมาเพราะนั้นเขาจะรู้ว่าท่อนนี้อารมณ์จะประมาณไหนครับก็ประมาณนี้ครับแล้วนอกจากประมาณนี้แล้วเพียร์ครับเราต้องบิ้วอารมณ์ในการแบบตีกลองไหมครับเพลงนี้ก็ต้องแบบทำให้ตามเพลงครับถึงแม้ว่าตัวตนเนี่ยจะเป็นคนแบบว่าปัญญาอ่อนนะพี่อย่าชมตัวเองนี่พอเพลงมันเศร้าอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปตามใช่ไหมครับประมาณนั้นแล้วพี่หมูเป็นไงบ้างครับเพลงนี้ก็เพลงนี้พื้นฐานความเป็นร็อกนะครับก็เบสกับกลองก็เดินตามริทึมของความเป็นร็อกอยู่แล้วแต่ว่าใส่ความหนักแน่นครับครับเรียบง่ายแต่หนักแน่นเรียบแต่ว่าแบบเมื่อกี้อย่างที่พี่โอบอกแล้วว่าแบบฟังแล้วมันอินจริงๆนะขนาดแบบผมยังไม่อกหักฟังแล้วแบบอยากอกหักแล้วแบบอยากหักเลยวะอยากอกหักโคตรเลยอ่ะตอนนี้เราอกหักเรามีโมเมนต์แบบมีความสุขนะได้ฟังเพลงอย่างเงี้ยเหมือนแบบปลดปล่อยไงครับในเมื่อเพลงอกหักแล้วให้อธิบายหน่อยว่าเนื้อเพลงจริงๆแล้วเนี่ยมันหมายถึงอะไรมันดูฟังเหมือนกับประชดประชันนิดๆป่ะพี่ก็จะมองว่าประชดก็ได้เนาะครับคือเหมือนกับว่าเราไม่สามารถลืมเขาคนนั้นได้จริงๆครับไม่ว่าจะผ่านไปนานขนาดไหนเราจะมีชีวิตใหม่ไปเจอคนใหม่ๆไม่ได้เพราะเรายังมีคนนี้ติดอยู่ในหัวใจอยู่ตลอดเวลาดังคอนเซ็ปต์ที่พี่โอว่าเพลงนี้เหมาะสำหรับคนที่จำเป็นต้องใช้ชีวิตก้าวต่อไปแต่หัวใจยังอยู่ที่เดิมครับโอ้โหตบมือสิครับตบมือพี่ขึ้นมาเลยอ่ะสุดยอดตายไปแล้วแต่ใจยังอยู่ที่เดิมโอ้ยังรอเลยถามเลยดีกว่ามียังรอเลยอ่ะพูดรอขนาดนี้ฝากผลงานเลยนี่ยังพี่บูบอกถอดจิตได้วะเคยไหมพี่ล้ำล้ำพี่บูเคยไหมครับที่แบบว่าต้องเดินต่อถ้าหัวใจไปไม่ได้แบบเนี้ยโอ้ก็มีบ้างครับครับหลา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 ยังไงบ้างยังไงบ้างเสียงไม่ค่อยจริงเลยนอนมาก็นอนมาตอนคืนก็ถอดหัวมาเลยไปบูบูกระสือกระสือละกระสือละมีไหมพี่ดี้เนี่ยเคยไหมแบบว่าเหตุการณ์แบบเนี้ยเกิดขึ้นในชีวิตจริงครับก็เคยมีบ้างครับแต่ว่าตอนนี้ก็ผมไม่แน่ใจว่าภรรยาดูอยู่ที่บ้านหรือเปล่าผมไม่ค่อยอินกับแฟนเก่าผมหรอกครับโอ้โหแฟนโอ้ยภรรยาดูอยู่อะบ้านเดี๋ยวหัวแตกบ้านหัวแตกสักเบื่อมีเป็นสิบเลยที่บ้านดูแบบถ้าทางคนทางบ้านดูอยู่นั่นแหละไม่นะดูไหมเมียพี่ก็ดูก็แล้วเข้าเรื่องแฟนเก่าไว้แล้วเข้าเรื่องแฟนเก่าไว้ดีกว่าพูดถึงนางเอกมือสิบดวงดาวพี่น่ารักมากครับร้องกระปุกอีกแล้วย้ำอีกแล้วทำไมไม่หยอดไหมอยากหยอดทำไมไม่พี่ถึงไม่ไปหยอดเล่นเองไม่ไปเล่นเองอ่ะจริงๆเราต้องการความเรียลความสมจริงก็คือตัวพระเอกที่แคสติ้งมาเนี่ยดูคือเขาแสดงดีมากนะครับ เรื่องของอารมณ์แล้วก็ลุคที่เขาปรับมาว่าเป็นหนุ่มออฟฟิศธรรมดาแล้วอยู่กับผู้หญิงที่แบบน่ารักขนาดนั้น
แบบเวลาเขาเสียคนคนนี้ไปแล้วแบบมันเสียศูนย์เลยแล้วสุดท้ายเหลือแค่รูปใบเดียวครับแล้วรูปใบเดียวนี้ก็ยังรักษาไว้ไม่ได้ด้วยนะโดนน้ำพัดโดนน้ำไม่ค่อยรับผิดชอบเลยป่วยเองครับป่วยเองก็คือหลุดมือไปทุกอย่างสรุปครับมันผสมจริงก็คือแคสติ้งที่ที่ต่อมพุ่มกับเลือกมาดีมากครับครับผมและเห็นใน MV เนี่ยสังเกตเลยว่าตัวเปียกตลอดเวลาเลยฮะทำไมต้องแบบตากฝนตลอดเวลาแบบนี้ด้วยทำไมครับพี่เอ็ดต้องเกิดว่าคือในเนื้อเพลงเนี่ยมันมีคำว่ามันเหมือนว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในคืนที่ฝนตกเพราะฉะนั้นตอนที่ไปคุยครั้งแรกเอาเพลงนี้ให้กับพี่อาร์มหน้าของเราคายไว้นะครับครับพี่อาร์มก็ก้มหน้าลงไปแกใส่แว่นแล้วผมยาวผมยาวผมพลุพลังอ่ะสักพักนึงแกพึ่งขึ้นมาแล้วแบบเดี๋ยวไปคิดแป๊บนึงฝากไว้ไม่หลุดโหดึงกระจอกอีกแล้วจะเรียกมาคุยอีกทีนึงแกบอกว่าเอาล่ะพี่ฟังเพลงนี้แล้วพี่ว่ามันเป็นเพลงที่ดีครับพี่จะลงทุนกับเพลงนี้ครับ MV อย่างเดียวพี่ให้หลายแสนเลยโอ้พี่ทีลุกขึ้นยืนเลยพูดแบบนี้พี่จะหารกับผมหรือเปล่าครับพี่อาร์มบอกว่าไม่เดี๋ยวพี่ออกให้แต่อันนี้มันดีจริงๆเดี๋ยวพี่ใส่เต็มที่เลยเพราะฉะนั้นภาพที่เห็นออกมาคือที่เห็นฝนนะครับครับเราเอารถน้ำมาจริงๆคันเพื่อมาทำฝนเทียมเดชบุญวันถ่ายฝนเสือกตกอ้าวโอ้โหแล้วเป็นไงรถคืนได้ไหมหรือว่าก็เอาคนขับมาเล่นเป็นเอ็กซ์ต้าเดินมาเป็นไงก็เสียค่ารถแล้วเอาให้คุ้มเอาคนขับมาไว้คุ้มโอ้พี่อามลงทุนเลยนะลงทุนนี่ครับศิลปินคนอื่นแบบเดินโง่ๆแล้วมีซิสเตอร์ได้แบบรถก็นี่ไงรูปพี่ลอยน้ำไปเพราะว่าน้ำเหลืออะไรฉีดไม่ได้คนขับรถน้ำเหลือถือว่าเป็นแบบมิวสิกวิดีโอที่ลงทุนมากครับผมนะฮะอ่ะตอนนี้เข้าเรื่องคำถามมันกลับมาเรื่องอกหักอีกแล้วอ่ะนี่เครียดทีบอยากถามนะฮะถ้าเกิดเมียอยู่ที่บ้านก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับสมมติว่าแต่คำถามเขาบอกว่าชีวิตจริงครับพี่อย่างพูดเรื่องฝนไปอ่ะเคยมีใครเป็นไหมที่แบบว่าแบบต้องไปตากฝนหรืออาบน้ำเหมือนนิกกี้บอกเมื่อกี้อาบน้ำมันต้องอาบน้ำแช่ฝักพี่เป็นไหมพี่โอเป็นไหมผมว่าพี่เป็นแน่เลยเอาหมดแล้วเคยตอนมัธยมครับเคยตั้งใจเดินตากฝนกลับบ้านเพราะว่ารู้สึกว่าเท่แล้วตอนเดินมีคนเห็นนั่นเราตั้งใจเดินตากฝนเพื่อซ่อนน้ำตาครับโอ้โหแต่มาคนตอนเดินเนี่ยไม่ได้มีกล้องมาตามถ่ายนะหวังว่าจะมีคนเห็นครับผมกลับบ้านหวัดแดกเรียบร้อยไม่จำเป็นก็อย่าไปทำร้ายตัวเองดีกว่าความเสียใจได้เศร้าเสียใจได้แต่ต้องมีสติครับมีสติยอดเคยไหมครับหมูครับต่างคนไม่เคยครับครับต่างคนครับเคยแบบแปลกสุดที่ทำมาคือคืออะไรผมน่าจะกินพริกแหละครับแล้วปลาไหลโอ้โหกินพริกซาดิสเหมือนกันว่ะบอกอะไรอ่ะคนอื่นบอกให้ร้องไห้เหรอเป็นไรเปล่าผมกินพริกกบเกลื่อนกบเกลื่อนเห็นไหมพูดน้อยต่อยหนักนะโอ้ไปถูกเลยวงนี้แต่นี่ไงเป็นประเด็นของเราอยู่พอดีว่าเวลาอกหักเนี่ยชอบทำอะไรแปลกๆบ้างครับพิธีอ่ะพิธีบ้างก็ถ้าตอนเอาอดีตที่เคยผ่านมาตอนวัยรุ่นเนี่ยตอนวัยรุ่นเราต้องไปทะเลไปทำอะไรทะเลแล้วก็ไปลงไปในทะเลแล้วก็นั่งเหมือนทำเป็นสิบวิดีโออ่ะแล้วแบบว่าเหมือนแล้วก็นึกว่าเขาจะมองก็ไม่มีใครมองเหมือนพี่โอ๋อ่ะก็น่าจะเป็นประมาณนี้แหละครับอยู่ในโมเมนต์แบบเท่ๆใช่นั่งแบบจับเข่าแล้วก็แบบมองไปไกลจริงๆมันตามเนื้อเพลงเลยนะท่ามกลางความเสียใจที่ไม่มีใครสนนะเนี่ยคือแบบเดินตากฝนใครดูวะไปแบบนั่งอยู่ในทะเลก็มีตะปาเห็นบ้างวะปลาว่ายมาตอดพี่ดีครับอันนี้คิดนานแล้วเนี่ยคนอื่นเล่นแรงที่สุดที่เคยทำมาเอาทางมุกเลยแล้วกันเล่นหวยสิแล้วเล่นเยอะๆแล้วเล่นเยอะๆครับสมมุติเรามีเงินเก็บ 1,000 ครับเล่นเลย900พอเสียหวยเนี่ยโดนหวยกินปั๊บจะรู้เลยว่าแบบไอ้ที่อกหักกับเรื่องเล็กมากเงินที่โดนหวยกินเนี่ยหนักกว่าเยอะลืมหมดแฟนโกงแฟนเก่าทิ้งเอาไปไม่หมดแล้วคุณนี้จะกินอะไรสำคัญกว่าเยอะเฮ้ยนี่สุดยอดชอบโดนเงินนะเราจะได้มีแบบอย่างอื่นมันดึงความสนใจนะไม่ได้เอางี้ดีกว่าตอนนี้โลกเลยทำงานจิ๊กๆเลยอย่างนี้ดีกว่าเป็นประโยคตอบเมียที่บ้านได้ดีมากเลยนะครับรอดตัวรอดตัวอ่ะครับสุดท้ายวันนี้พี่ครับฟังหน่อยครับเพลงใหม่ฮะเธอเก่งครับ
ก็ฝากเพลงฝากซิงเกิลเธอเก่งไว้ด้วยนะครับก็ปล่อยทาง YouTube แล้วด้วยนะครับใครที่อยากเห็นมิวสิกวิดีโออย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้ก็เข้าไปดูกันได้นะครับเสิร์ชคำว่าเธอเก่งก็จะเจอแล้วนะครับก็เพลงนี้ก็เป็นเพลงอกหักที่เป็นมิติใหม่ของเจสเตอร์หลายๆคนอาจจะยังไม่คุ้นแต่ว่าให้ลองฟังดูแล้วกันหวังว่าคุณจะชอบกันทุกคนนะครับส่วนช่องทางติดต่อดาวน์โหลดอะไรให้พี่หมูครับผมพี่หมูครับเชิญครับฝากช่องทางทางค่ายก่อนแล้วกันนะครับเรามีช่องทางของ YouTube Channel นะครับที่ Official White Music นะครับแล้วก็ Facebook ของทางค่ายนะครับ facebook.com/whitemusicrecord นะครับแล้วก็ของวงนะครับ facebook.com/jetsetter นะครับแล้วก็ IG ของพวกเรานะครับนะครับหมูเจ็ดนะครับโอเจ็ดทีเจ็ดและเอ็ดดี้เจ็ดนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับดาวน์โหลดเพลงของพวกเรานะครับได้ที่ดอกจัน1230156แล้วกดชอบครับจุ๊บๆโอ้ชอบอ่ะโอ้ชอบขออีกทีนะจับเมื่อกี้แซนทำบอกว่าถ่ายไม่ทันถ่ายไม่ทันผมดูสีหน้าพี่เอ็ดดี้ตลอดเวลาพี่ดูเป็นคนแก่ที่ติงตองมากชอบมากเลยครับไม่รู้จะเจ็บหรือจะอะไรดีชอบมากออกรายการไปไม่เรียกพี่แล้วนะชอบมากโอเคครับวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับพี่เอ็ดดี้นะครับพี่ทีพี่โอพี่อู๋ขอบคุณครับเจสเซนเตอร์ครับครับด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณด้วยนะครับเอาครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราเบรกสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาอยู่กันต่อโอ้ยเซ่